ไปดูที่ประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนที่มีลูกจะต้องสอบทีแคสร่วม 200,000 คนนะครับว่าคนไม่ป่วยไปสอบแล้วจะติดกับคนที่ป่วยไหมคนที่ป่วยแล้วจะได้ไปสอบไหมไปคุยกับท่านเกตทิพย์สุภวานิชนะครับเป็นโฆษกของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและท่านเป็นรองสปท.ด้วยนะครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านโฆษกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมคุณฝนค่ะท่านไม่เป็นโฆษกกระทรวงแล้วหรอครับท่านครับตอนนี้ย้ายมาอยู่กระทรวงสปท.ค่ะกระทรวงศึกษาเหมือนกันค่ะแต่ว่าทำงานหลักแล้วใช่ไหมครับท่านครับใช่ค่ะท่านอธิบายความให้คนที่ไม่มีลูกหรือมีลูกโตแล้วนะครับเข้าใจระบบนี้หน่อยได้เข้าใจนิดหนึ่งครับว่าไอ้การสอบ TCAS มันคือสอบอะไรและสอบกันจำนวนเท่าไหร่และจะสอบเมื่อไหร่ยังไงครับท่านครับค่ะคือตอนนี้ค่ะจะมีช่วงของการสอบอยู่แล้วมีถ้าเป็นของสปท.นะคะที่จะเป็นวันพรุ่งนี้ก็คือการสอบเข้าโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษโรงเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมนะคะวันที่5 6 7แต่ถ้าเป็นเรื่องของแกดแพทนะคะก็จะเป็นของทปอซึ่งของอวเป็นคนดำเนินการเป็นระบบของ TCAS ซึ่งสำหรับเด็กมัธยมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งจะเรียกว่ามีการสอบความถนัดทั่วไปความถนัดทางคณิตศาสตร์ความถนัดทางวิทยาศาสตร์วิชาชีพครูหรือการที่จะเลือกเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะเป็นระบบของการเข้าสู่การTCASก็จะสอบตั้งแต่วันเสาร์ที่12วันอาทิตย์13จันทร์14แล้วก็วันที่15รวมทั้งความถนัดทางการแพทย์ด้วยหรือทางที่คนที่จะเรียนแพทย์นะคะอันนี้ก็มีทั้ง19แล้วก็20นะคะตอนนี้เป็นช่วงสอบส่วนรอบทั่วไปอันนี้ก็เป็นของสปท.อีกเช่นกันก็คือวันที่26กับ27มีนาคมนะคะสำหรับเด็กม.1และม.4ค่ะเท่าง่ายว่าตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้นะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12คือวันเสาร์ที่12นะคะที่จะสอบ TCAS ค่ะถ้า TCAS นี่คือวันเสาร์ที่12ค่ะแต่ถ้าเป็นสอบโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษเตรียมอุดมตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ5 6 7ค่ะครับทีนี้ท่านครับน้องๆเอาที่ TCAS เป็นหลักแล้วกันนะครับท่านครับTCAS ที่มีผู้มาสมัครกันเกือบ 280,000 กว่าคนเนี่ยท่านครับอันนี้คือเด็กๆ เขาสมัครกันครบถ้วนหมดแล้วใช่ไหมเหลือเฉพาะวันสอบอย่างเดียวใช่ไหมครับและเลือกสนามสอบแล้วด้วยใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าคนนะคะในการสอบนะคะก็มี5วิชานะคะในการสอบตรงนี้เป็นของทปอทางอวค่ะก็ทางกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านกฤตนุชเทียนทองได้ให้ท่านปลัดกระทรวงศึกษาท่านสุพัฒน์จำปาทองได้นำ4กระทรวงอะค่ะมาคุยกันเพื่อให้เด็กได้รับสิทธิ์ตรงนี้ตามที่สบคทางสบคชุดใหญ่ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะให้มีมติให้เด็กทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเขาสิทธิ์ที่จะสอบได้ในการที่กรณีที่เด็กติดโควิดในอาการเล็กน้อยหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะตั้งแต่วันที่23กุมภาฝ่ายปฏิบัติจึงต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เด็กตรงจุดนี้ไม่เสียสิทธิ์แล้วก็สามารถเข้าสอบได้ค่ะแสดงว่าถ้าป่วยโควิดและป่วยหนักนี้อันนี้ก็ไม่สามารถไปสอบได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเขาต้องนอนโรงพยาบาลใช่ค่ะจะต้องอยู่ที่ห้องปลอดเชื้อแล้วก็ถ้าเป็นอาการในลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเราดูจากสถิตินะคะแทบจะไม่มีในการที่จะตกป่วยแล้วอาการหนักขนาดนั้นนะคะเราดูจากสถิติที่คุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยจะมีอาการเพียงเล็กน้อยเพราะเขาได้รับวัคซีนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุว่าบางคนอาจจะอยู่ในโฮสพิทอลอยู่แทาง CI ซึ่งจะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหรือกำลังกักตัวตรงจุดนี้ก็ได้มีการประสานงานเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะออกมาสอบได้งั้นผมขออนุญาตแยก2ส่วนครับท่านครับเพื่อให้ผู้ปกครองฟังแล้วสบายใจหรือว่าผู้ปกครองแล้วหรือเด็กๆแล้วก็ฟังแล้วสบายใจโอ้เขาจะมีโอกาสในคราวนี้นะครับก็คือว่าเอากลุ่มแรกก่อนครับท่านครับว่ากลุ่มที่ไม่ได้ติดเชื้อนะครับเป็นผู้สอบปกติเนี่ยเขาจะไปสอบแล้วเขาจะปลอดเชื้อไหมปลอดภัยไม่ได้ไปติดกันในห้องสอบอะไรอย่างเงี้ยครับท่านครับอันนี้หลักประกันคืออะไรครับท่านฮะคือแยกกันสนามสอบอะค่ะแยกกันโดยชัดเจนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเด็กปกติไม่ต้องกังวลใจเพราะสนามสอบของเด็กที่ปกติในการเข้ามาสอบเนี่ยค่ะก็คือสนามสอบหนึ่ง
แต่ถ้าเด็กที่แจ้งว่าตัวเองติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงสูงมีการลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่ง TCAS เนี่ยหรือโดยทบอเนี่ยให้ลงทะเบียนวันที่7มีนาคมก็จะมีการแยกศูนย์สอบอยู่แล้วค่ะเป็นศูนย์สอบคนละที่ค่ะนะคะคนละที่เพราะงั้นถ้าไม่ติดเชื้อไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่ติดก็จริงอาจจะ ATK มาไม่จริงไม่ติดก็จริงอะครับแต่ว่าพอไปรวมกันแล้วมันมีโอกาสเสี่ยงไหมตรงนี้ในการสอบห้องสอบระยะห่างเราเคร่งครัดแค่ไหนผู้คุมสอบยังไงฮะท่านนะคือมีมาตรการสแกนก่อนเข้าห้องสอบอีกครั้งไหมคะท่านในท่านโฆษกท่านอธิบายมีอยู่แล้วค่ะคือต้องนำเรียนว่ามาตรการเนี่ยมีความเคร่งครัดอยู่แล้วตามที่กรมอนามัยโดยสาธารณสุขเนี่ยให้มาคือมาตรการ667ซึ่งสามารถที่จะแล้วก็นำมาใช้ตลอดในการจัดสอบนะคะนั่นก็คือต้องสวมแมส 100% นะคะแล้วก็ระยะห่างของการนั่งแล้วก็ไม่มีการที่จะร้านอาหารที่จะมาทานอาหารต้องลักษณะคือต้องมีการไม่พูดคุยกันจนตรงที่ทานอาหารแล้วก็จัดเป็นจัดส่วนของการนั่งดำเนินการต่างๆแล้วก็เวลาจะเข้าห้องสอบต่างๆรถอะไรต่างๆจะไม่ได้มีเข้าแย่งกันเข้าแต่ว่าจะเป็นเข้าทางออกทางค่ะแล้วก็ระบบของการจัดเนี่ยค่ะ เป็นการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นมีจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ย เป็นระบบของการจัดการเข้าสอบได้อย่างดีอะค่ะครับเขาเด็กที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยเขาต้องตรวจ ATK ก่อนไหมท่านครับถึงจะเข้าห้องสอบเนี่ยครับเพื่อให้แน่ใจหรือยังไงครับท่านครับคือตามมติของสบควันที่3เนี่ยค่ะโดยที่สาธารณสุขเนี่ยบอกเลยว่าแนะนำว่าการตรวจ ATK ให้ตรวจเฉพาะคนที่เสี่ยงเท่านั้นนะคะเพราะนั้นแต่แมสหรือการล้างมือหรือว่าการกิจกรรมรวมกลุ่มต้องเคร่งมาตรการนะคะต้องเคร่งแล้วก็ระยะห่างไม่มีการงดพูดคุยนะคะครับครับอันนี้ก็คือกลุ่มแรกให้แน่ใจคืออย่างนี้ครับท่านโฆษกครับผมอันนี้ต้องเทียบกับลูกชายผมเองเลยครับเขาจะไปสอบแต่ไม่ใช่ TCAS ไปจะไปสอบเนติบัณฑิตเนี่ยนี่ก็เสาร์อาทิตย์อาทิตย์นี้เหมือนกันครับท่านครับค่ะเขาก็ต้องให้ตรวจ ATK แล้วก็มีใบรับรองแพทย์ไปยืนยันก่อน72ชั่วโมงถึงจะเข้าห้องสอบได้นี่1 2ก็คือคุณแม่เขาเนี่ยบอกว่าทันทีที่ลูกกลับจากห้องสอบเนี่ยกลับมาบ้านต้องแยกห้องนอนนะนี่ชัดเจนเลยครับเขากังวล นะครับผมถึงอนุมานและสันนิษฐานไปว่าใช่เด็กไม่ติดเชื้อจริงเด็กไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงจริงแล้วไปสอบในห้องเฉพาะในกลุ่มเด็กที่ไม่ติดเชื้อนะครับโดยมีระยะห่างมาตรฐานอย่างที่ท่านโฆษกว่าเนี่ยแต่แน่นอนนะครับผมเชื่อว่าผู้ปกครองกลับมาบ้านแล้วผู้ปกครองเองก็ต้องหวั่นเหมือนกันจึงถามเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการเราคุมเข้มเด็กที่ไปแล้วไม่ติดแล้วไปติดกันในห้องสอบแล้วกลับมาพาเชื้อกลับมาบ้านอันนี้เราเคร่งครัดสูงสุดเลยถูกไหมครับท่านครับใช่ค่ะตอนนี้ต้องนำเรียนทุกท่านเลยว่าทุกคนเนี่ยตระหนกและตระหนักกันตรงเรื่องนี้มาก เพราะฉะนั้น ต้องคือกลับกลายเป็นเรื่องดีที่จะทำให้ทุกคนแล้วก็ตามมติที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้กับทางเมื่อวานนี้ไปได้มีโอกาสได้ไปสื่อสารออกอากาศตรงจุดนี้ก็เลยได้รับทราบในรายละเอียดว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยทางกรมอนามัยเนี่ยบอกเลยว่าแนะนำการตรวจ ATK เฉพาะคนที่มีอาการเสี่ยงสูงค่ะค่ะทีนี้ค่ะท่านรองนี่เดี๋ยวผลเนี่ยพี่ถามไม่จบแล้วจะยกให้หนูถามทีหลังอย่างนั้นนี่มากลุ่มที่สองทีเนี้ยกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มคนที่ติดเชื้อมีอาการเล็กน้อยอันนี้ได้สอบทุกคนถูกไหมครับท่านครับได้สอบทุกคนนะเพราะลงทะเบียนกันแล้วสองก็คือว่าไม่ได้ติดเชื้อแต่ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่เคยใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็ได้สอบเหมือนกันถูกไหมครับท่านครับใช่ค่ะใช่ค่ะคนสองคนนี้สอบห้องเดียวกันได้ไหมหรือแยกห้องกันครับท่านครับแยกห้องค่ะชัดเจนค่ะว่าแยกห้องค่ะให้ผู้ปกครองสบายใจนะถ้ามีอาการป่วยเล็กน้อยให้ไปสอบได้อยู่ห้องต่างหากส่วนกลุ่มเสี่ยงนะครับให้ไปสอบได้ก็อยู่ห้องต่างหากไม่เอามารวมกันใช่ค่ะต่อมาครับท่านครับพอเขาลงทะเบียนแล้วเขาติดเชื้อทีนี้การเดินทางที่จะไปสอบอันนี้เขาก็จากเดิมที่เขาเลือกสนามสอบไปแล้วต่อมาเขาติดเชื้ออันนี้เขาก็ต้องลงทะเบียนว่าเขาติดเชื้อเพื่อที่จะไปสอบยังสนามสอบที่กำหนดจัดไว้ให้เป็นพิเศษต่างหากถูกหรือเปล่าครับท่านครับถูกต้องค่ะ
เพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนจะรู้เขาจะต้องลงทะเบียนทาง MyTCast ใช่ไหมท่านฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเพื่อแจ้งว่าหนูเป็นผู้ติดเชื้อนะหนูเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะนะครับเพราะฉะนั้นพอลงใกล้เสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงครับว่าเขาจะไปสอบสนามไหนถึงวันนี้เขารู้แล้วหรือยังครับท่านว่าเขาได้สนามไหนเขารู้ทุกคนรู้ได้ยังท่านทุกตอนนี้ถ้าเด็กปกติทั่วไปจะรู้แล้วว่าตัวเองสอบสนามไหนนะคะครับเด็กแต่ถ้าเป็นเด็กที่ติดเชื้อจะลงทะเบียนวันที่7มีนาคมเพราะการคำนวณว่าวันที่7จนถึงวันที่12จะเป็นในการคำนวณว่าไม่ต้องกักตัวแล้วหรืออะไรประมาณนั้นนะคะคือเชื้อจะค่ะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขคุยกับทางทปอและหาวันที่เหมาะสมที่จะดูว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยจะสามารถที่จะบอกอ่ะคือวันไหนได้แล้วจะกระทบต่อวันสอบเด็กจะรู้วันไหนครับท่านครับเป็นวันเด็กจะรู้วันสุดท้ายวันไหนว่าเขาไปสอบสนามไหนใน7สนามสอบที่ตั้งไว้ให้พิเศษเนี่ยครับเด็กรู้วันไหนครับท่านจริงๆแล้วถ้าเขาเปลี่ยนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่7มีนาคมเขาเลือกสนามสอบของเขาเองได้ตอนนี้คือสนามสอบที่ให้เลือกเนี่ย เป็น606สนามสอบบวกกับอีก1คือทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่เป็นจันทบุรีโมเดลที่ทำให้สำหรับจันทบุรีโดยตรงนะคะคแล้วตอนนี้เนี่ยเราทราบว่าทางกระทรวงมหาดไทยโดยทางท่านรัฐมนตรีของทางมหาดไทยเนี่ยก็แล้วก็ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้ทุกหน่วยในจังหวัดช่วยกันในลักษณะของจันทบุรีโมเดลเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนถึงวันที่7อาจจะมีศูนย์สอบที่พิเศษแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกภายใต้การดำเนินการของผู้ว่าค่ะสมมติครับท่านตอนแรกเป็นกลุ่มเสี่ยงพอถึงใกล้วันสอบกลับกลายเป็นว่าป่วยครับติดเชื้อเลยครับทันทีเนี่ยป่วยหนักเลยจากห้องสอบหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนไปอีกห้องสอบหนึ่งมันจะเกิดความสับสนไหมหรือว่ามันมีวิธีการที่จะแนะนำช่วยเหลือกันมีระบบอยู่แล้วเพราะอย่างวันที่เจ็ดถึงสิบสองลงทะเบียนอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เด็กจะไม่สับสนเด็กจะไม่สับสนถูกไหมครับท่านเด็กจะไม่สับสนถูกไหมครับไม่สับสนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กที่ติดเชื้อจริงๆถ้าดูจากสถิตินะคะไม่ได้มีจำนวนมากมายจนเกิดความสับสนค่ะตรงนี้น่าสนใจท่านครับเด็กกลุ่มนี้ประมาณเท่าไหร่ท่านเจ็ดสอบนี้ประมาณเท่าไหร่แสนแปดหมื่นใช่ไหมคะแสนแปดหมื่นนะคะท่านแสนแปดหมื่นนี่คือจำนวนทั้งหมดนะคะแต่ว่าวันที่7เนี่ยยังไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่า7มีนาเขาถึงจะลงไม่ถึงเนาะแต่ถ้าเราเตรียมดูจากเตรียมอุดมนะคะถ้าเราดูจากโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยหมื่นกว่าคนที่จะสอบวันที่5เนี่ยตอนนี้เขาลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วคนไหนติดเชื้อเนี่ยมีเพียง30คนนะคะโอ้30คนก็คือจะสอบพรุ่งนี้อยู่แล้วล่ะคะใช่ค่ะอันนี้ของเตรียมอุดมนะคะที่หมื่นกว่าคนในการที่เป็นเด็กที่ลงสมัครนะคะแต่สอบเนี่ยแล้วลงทะเบียนล่วงหน้า3วันเนี่ยว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยก็มีเพียง30คนที่แจ้งมาเมื่อวานนี้นะคะงั้นทีนี้ผมคำถามสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องฝนถามต่อนะครับคำถามสุดท้ายก็คือว่าเอาละตอนนี้ผู้ปกครองรู้แล้วมีลูกไม่ติดเชื้อไปสอบนี้มาตรการเข้มข้นนะไม่ได้ไปติดเชื้อมาแล้วพามาที่บ้านนะโอเคมั่นใจท่านโฆษกอธิบาย2เด็กที่ติดเชื้อนะครับก็มีห้องสอบต่างหากเด็กกลุ่มเสี่ยงสูงก็ห้องสอบต่างหากถ้าวันหนึ่งจากเสี่ยงสูงมาติดเชื้ออันนี้เราก็มีระบบที่จะตรวจสอบแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับเด็กได้คำถามสุดท้ายคือท่านครับเด็กที่ติดเชื้อหรือเสี่ยงสูงเหล่านี้เขาจะไปยังไงที่สนามสอบทั้ง7แห่งนี้ครับท่านครับมีใครอำนวยความสะดวกเขามีใครพาเขาไปยังไงครับท่านครับหรือถ้าเขาไปได้ไปเองหรือไปเองไม่ได้แล้วใครจะพาเขาไปครับท่านค่ะคือตอนนี้นะคะสำหรับถ้ากรุงเทพและปริมณฑลทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้มีการดำเนินการร่วมกันที่เป็นแท็กซี่จิตอาสาของมูลนิธิของราชวิถีค่ะจะมีการเปิดตัวภายในไม่กี่วันนี้ค่ะจะมีรถจิตอาสาของแท็กซี่เนี่ยประมาณ200กว่าคันอันนี้ถ้ากรุงเทพและปริมณฑลนะคะที่จะดำเนินการแล้วก็ในส่วนที่เด็กที่มีรถส่วนตัวก็ให้ไปพาหนะส่วนตัวแต่เด็กที่ไม่มีรถส่วนตัวก็จะมีที่นำเรียนไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้มีแท็กซี่จิตอาสาของทางมูลนิธินะคะของโรงพยาบาลราชวิถีร่วมกันกับกระทรวงศึกษาและกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่จะดำเนินการต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดละอันนี้กรุงเทพปริมณฑลไปสวนมอทรังสิตต่างจังหวัดครับค่ะส
่วนต่างจังหวัดเนี่ยได้รับทราบจากทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางศบค.ชุดใหญ่นะคะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าบอกกับทางกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของเด็กถ้าไม่มีพาหนะในการเดินทางสามารถที่จะให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาโทรศัพท์บอกกับหน่วยงานทางทหารและตำรวจทั้งหมดเลยจะยินดีในการดำเนินการพาเด็กไปส่งในห้องสอบค่ะมีทหารมีตำรวจนำส่งทั่วประเทศนำส่งไปส่งถึงรับก็เรียกว่ารับไปกลับเลยเพราะว่าก็ต้องสอบหลายวันเนี่ยถูกไหมครับท่านครับใช่ค่ะและส่วนของจังหวัดด้วยในลักษณะของผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าเป็นแบบจันทบุรีแล้วมีศูนย์สอบเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็จะเป็นลักษณะคือผู้ว่าจะให้ทางนายอำเภอในแต่ละอำเภอดำเนินการดูแลแล้วก็ส่งให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถไปสอบได้ในกรณีที่ติดเชื้อหรือเสี่ยงสูงค่ะทั้งหมดนี้มีเซ็นเตอร์ที่จะสอบถามว่าหนูอยู่ตรงนี้นะหนูจะไปสอบที่ศูนย์สอบมอทักษิณมอวลัยลักษณ์มอขอนแก่นมอสุรนารีจันทบุรีที่แม่โจ้เชียงใหม่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหนูจะไปยังไงใครจะมารับหนูมันมีเซ็นเตอร์ที่ทำให้เด็กสามารถติดต่อแล้วก็มีการนัดหมายกันได้โดยที่ไม่มีใครพลัดหลงหรือว่าไม่มีใครมาพาเข้าไปสำหรับผู้ติดเชื้อหรือเสี่ยงสูงนะครับท่านครับคือถ้าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็จะสายด่วน1579แต่ถ้าเป็นของสปท.จะมี02-288-5839-40แล้วก็เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งทางท่านเลขาอัมพรพิญญาบอกไว้เลยว่าให้เขตทุกเขตพร้อมที่จะรับเรื่องตรงจุดนี้และอาสาในการดำเนินการให้เด็กเราต้องมีสิทธิ์ในการสอบสำหรับคนที่ติดโควิดอาการเล็กน้อยและเสี่ยงสูงค่ะค่ะให้ท่านย้ำเบอร์อีกทีได้ไหมคะ1579เป็นของเบอร์ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะอันนี้แล้วก็ส่วนของสพท.คือ 02-288-5839-40 ค่ะค่ะทั้งสองนี้มีคนรับสายไหมท่านแล้วก็รับสายตลอด24ชั่วโมงไหมหรือช่วงไหนเพราะว่าอันนี้ผมต้องขออนุญาตเน้นย้ำโดยตรงนะครับท่านครับบางทีบอกเปิดเบอร์ไว้แล้วปรากฏถึงเวลาก็ไม่มีคนรับสายเช่นนั้นแหละเอาชัวร์ๆเลยท่านเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะทางเลขาธิการเนี่ยก็เน้นย้ำว่าให้ทุกคนนะคะดำเนินการรับสายตรงจุดนี้แล้วก็หาจัดเจ้าหน้าที่มาดำเนินการแต่ถ้ายังติดขัดยังไงเขตพื้นที่แต่ละเขตซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขามีการรับให้ดำเนินการอำนวยความสะดวกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอยู่โรงเรียนก็คือโรงเรียนของน้องเขาใช่ไหมครับท่านครับใช่ค่ะใช่ที่จะเป็นตัวเชื่อมประสานว่าโอเคเธอมาอยู่ที่โรงเรียนนะเดี๋ยวจะทางนั้นจะมารับนะอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องที่โรงเรียนโอเคครับท่านค่ะเพราะฉะนั้นคือมีทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนพื้นที่ซึ่งทางท่านเลขาเน้นย้ำว่าให้อำนวยความสะดวกกับเด็กของเราอย่างเต็มที่ไม่ให้เสียสิทธิ์ตรงนี้คือเลยมีหลายส่วนที่จะสามารถแจ้งได้ค่ะน้องฝนมีอะไรเพิ่มเติมไม่เชิญนั้นเมื่อสักครู่อยากย้อนถามนิดนึงสำหรับคำจำกัดความของว่าผู้ที่มีอาการเล็กน้อยเรามีกรอบไหมคะว่าผู้ที่มีอาการเล็กน้อยสามารถเข้าไปสอบได้ในระบบ TCAS นี่ประมาณไหนอย่างไรบ้างคะคือถ้าเราพูดถึงตามภาษาแพทย์จะเป็นระดับสีเขียวนะคะแล้วก็อาการเล็กน้อยในที่นี้คือถ้าตัวเองสอบไหวอะค่ะถ้าไหวต้องรู้ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิต้องรู้ได้ด้วยตัวเองคืออุณหภูมิไม่สามารถบอกได้เพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะ 37.5 แต่ไหวในอาการก็สามารถที่จะสอบได้คืออาการเล็กน้อยตามคำจำกัดความคือผู้ติดเชื้อโควิดอาการเล็กน้อยคำว่าอาการเล็กน้อยคือท่านสามารถไปสอบไหวก็ดำเนินการได้แต่ถ้าเป็นสีเหลืองหรือสีแดงอันนั้นคิดว่าน่าจะโอกาสที่จะหมอเองก็คงไม่อยากปล่อยออกมาแล้วก็คงจะสอบคงจะรักษาอยู่ที่ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะนั้นถ้าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโอกาสที่คิดจะมาสอบเนี่ยมันก็ต้องดูสุขภาพโดยรวมมากกว่าที่จะมาสอบตรงนี้แต่ถ้าอยู่โฮมไอโซเลชันหรือ CI ประมาณเนี้ยค่ะก็หรือโฮสพิเทลอันนี้มันเป็นสีเขียวอะค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงนี้ตั้งข้อสังเกตนะคะ
ค่ะแทนพ่อแม่ผู้ปกครองสำหรับกรณีเด็กที่ไปลงทะเบียนระหว่างวันที่7ถึง12กรณีที่เด็กถ้าลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้ววันที่7แต่ตัวเองรู้สึกไม่ไหวขึ้นมาวันที่12ระบบเรื่องของการสอบตรงนี้พอเขาลงทะเบียนไปแล้วชื่อเข้าระบบแล้วแล้วไม่ได้ไปสอบทำยังไงคะตรงนี้มีแผนรองรับตรงนี้ไหมคะจริงๆแล้วถ้าลงทะเบียนไปแล้วแล้วไม่ได้สอบแสดงว่าผู้ปกครองเขารู้ในจุดที่ลงทะเบียนอยู่แล้วสามารถมีระบบเนี่ยสามารถกรอกกลับไปได้อีกเช่นกันว่าจะเป็นดำเนินการอย่างไรเพราะเขาจะมีเขียนเลยว่าเสี่ยงสูงหรือติดเชื้อแต่เขาไม่ได้บอกว่าติดเชื้อไปไหวไม่ไหวอะค่ะค่ะสมมติครับว่ามีเด็กที่ต้องป่วยจริงๆซึ่งต้องมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเขาก็จะพลาดโอกาสในการสอบ TCAS เข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมครับท่านครับเด็กเหล่านี้ต่อไปเราจะมีวิธียังไงที่จะช่วยเขาให้ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่อไปยังมีช่องทางอะไรอีกไหมครับคือจริงๆแล้วของ TCAS เนี่ยค่ะจากที่ศึกษามาเนี่ยมันเป็นระบบที่ใส่ทั้งพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ไม่ใช่สอบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นยังมีสอบตรงอีกนะคะเพราะฉะนั้นแต่ตรงจุดนี้มีช่องทางอื่นไม่อยากให้ต้องกังวลใจเพราะถ้าเราดูจากสิ่งที่ตัวเลขของเด็กอะค่ะที่กระทรวงสาธารณสุขให้ตัวเลขของการติดเชื้อจะเห็นเลยว่าเด็กมีอาการในการติดเชื้อเนี่ยไม่ได้รุนแรงแล้วก็สามารถที่จะมาสอบตรงนี้ได้ยกกรณีที่เด็กเสียสิทธิ์จริงๆสำหรับเด็กที่สอบไม่ไหวอันนี้คิดว่าเรามาแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณีจะน่าจะง่ายกว่าที่จะดูเป็นภาพรวมเพราะอย่างน้อยที่สุดตอนนี้เราไม่อยากให้เด็กติดเชื้อก็คือต้องให้เลี่ยงในการที่จะเดินทางไปที่เสี่ยงแล้วก็ต้องดูแลตนเองอย่ากาดอย่าตกค่ะนะคะครับเด็กที่จบม.6เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ครับท่านครับทั้งประเทศเลยตอนนี้ที่สมัครนะคะประมาณเกือบ 200,000 คนค่ะเอาว่าทั้งหมดครับเพราะว่ามันมีทั้งที่เขาเข้าตรงเองเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอทั้งพุทธวัตรเด็กทั้งหมดที่จบม.6 เนี่ยตั้งกี่แสนคนนะครับทั้งประเทศเนี่ยตรงนี้มันมีหลายสังกัดนะคะถ้าเป็นของสพท.ค่ะก็จะสามารถบอกได้ว่าประมาณ 108,000 อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันมีสังกัดอื่นอีกเช่นของอาชีวะของแล้วก็สาธิตของมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้ามองคร่าวๆน่าจะประมาณอันไม่มั่นใจนะคะแต่ขอ300,000ไม่ทันถึงนั้นเพื่อจะได้เห็นน่าจะประมาณนั้นนะคะมนุษย์ของเราที่จะเติบโตมาครับท่านเด็กเนี้ยค่ะน่าจะประมาณนั้นคือประมาณ 300,000 คนนะคะประมาณ 300,000 ใช่มั้ยค่ะเพราะถ้าดูจากตามสถิติของชั้นระดับต่างๆเนี่ยก็ประมาณ 200,000 อย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าถ้ารวมที่อื่นด้วยก็น่าจะประมาณ 300,000 ค่ะเด็กมีลดลงเรื่อยๆทุกปีใช่ไหมท่านใช่ค่ะณตอนนี้นะคะนี่ไหนๆก็จะนี่คุยส่วนตัวนะครับท่านส่วนตัวก็คืองานที่ท่านรับผิดชอบอยู่คือสพท.การศึกษาขั้นพื้นฐานท่านครับไอ้โควิดเนี่ยมันแน่นอนนะในช่วงที่โควิดเราก็ปรับตัวทั้งเรียนที่บ้านเรียนออนไลน์อะไรต่างๆแล้วสารพัดเราก็ปรับตัวกันมารูปแบบวิธีการนะครับแต่ว่าพอผ่านไปเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยไอ้รูปแบบที่เราปรับมาเนี่ยการศึกษาจากนี้เป็นต้นไปมันจะต้องมาเรียนกันที่โรงเรียนอีกต่อไปไหมหรือว่าไอ้ที่เราปรับตัวจนกระทั่งเราเคยชินแล้วมันสามารถสื่อสารได้นะครับถึงที่ป่าที่เขาที่ไหนก็เรียนได้นะครับที่โรงงานก็เรียนได้ในระบบอย่างเงี้ยนะครับหรือนอกระบบมันเราปรับอะไรไปแค่ไหนเราเตรียมมาตรการรองรับเรื่องนี้ว่าอย่างไรกับระบบการศึกษาของเราเนี่ยครับท่านคือถ้าเป็นระบบการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากที่จะให้ความรู้ไปนะคะเราต้องมีการอบรมบ่มนิสัยด้วยในการที่จะทำให้อยู่ในมิติทางสังคมได้อย่างที่เป็นแบบสำรองของการที่จะไปติดจะโตไปแล้วไปเจอภาวะที่สังคมที่มีความซับซ้อนดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนหนังสือยังเป็นออนไลน์เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่เราเป็นมิติที่ทำให้เราสามารถจำลองความเป็นจริงก่อนที่เด็กเนี่ยจะไปเจอสภาพจริงของความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมอะค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ดีที่สุดยังเป็นออนไลน์ค่ะออนไลน์ต้องมาเรียนที่โรงเรียนอยู่แล้วโควิดทำให้เด็กหายไปจากระบบเลยหายไปเลยแล้วหายไปเท่าไหร่ตามกลับมาได้เท่าไหร่ครับท่านครับสทตอนนี้เนี่ยค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านมีโครงการพาน้องกลับมาเรียนโดยที่เด็กทุกโรงเรียนที่หายไปจากระบบจะต้องมีการส่งยอดแล้วดูว่าตามกลับมาเท่าไหร่อย่างเช่น
ที่ตัวดิฉันเองเนี่ยมีโอกาสไปที่เชียงรายนะคะก็พบว่าโรงเรียนที่ไปเนี่ยมีเด็กหายไป2คนแต่เขาตามกลับมาได้ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยกลับเข้ามาเรียนตามปกติแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับพ่อแม่นะคะส่วนที่ไปวันเมื่อวานนี้ที่เพชรบุรีก็มีเด็กหายไปจากระบบ30คนแต่อันนั้นเป็นเด็กมัธยมนะคะครับตามกลับมาได้ประมาณ16คน14คนกำลังร่วมมือกันว่ากลับเข้าสู่ระบบด้วยลงจากที่ไหนเพราะว่าการกลับเข้ามาสู่ระบบเนี่ยไม่จำเป็นต้องสปท.อย่างเดียวอาจจะอยู่ของอาชีวะก็ได้หรือของกศน.ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเด็กคนนั้นจะสามารถที่จะเลือกว่าจะกลับอย่างไรเพื่อสะดวกกับเขาที่สุดนะคะค่ะท่านรองย้อนถามเรื่อง TCAS นิดนึงนะคะว่าเรื่องของเวลาอันนี้เราย้ำกันกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะว่าระบบ TCAS ที่จะสอบเริ่มต้นวันที่12ถึงวันที่15เนี่ยแหละค่ะจะมีการให้ลงทะเบียนคือวันที่7มีนาคมถึง12มีนาคมนะคะส่วนในห้องสอบเนี่ยก็จะแยกห้องสอบเป็นห้องสอบพิเศษเลยและระหว่างการเดินทางก็มีการลงทะเบียนผ่านระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น1579หรือว่าศูนย์ของสพท.เอง022885839-40นะคะรวมไปถึงให้ความร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาในทุกพื้นที่ด้วยส่วนข้อสอบค่ะอยากให้ท่านรองเน้นย้ำสักนิดนึงเวลาการสอบข้อสอบทุกอย่างต้องเวลาเดียวกันข้อสอบชุดเดียวกันใช่หรือไม่คะท่านรองคะใช่ค่ะเพราะระบบการสอบอันนี้เป็นระบบการสอบกลางค่ะดังนั้นก็ต้องเป็นข้อสอบชุดเดียวกันเขามีระบบของ security ทุกๆขั้นตอนมีการที่จะ เปิดซองพร้อมกันแล้วก็เก็บพร้อมกันแล้วก็รวมทั้งยังมีการดำเนินการคือลายเซ็นต่างๆที่จะเป็นคนที่ชี้ชัดของระบบอันนี้เป็นระบบที่เคร่งครัดอยู่แล้วนะคะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสที่สุดแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือตรงที่เรามีเพิ่มห้องสอบในส่วนของผู้ติดเชื้ แล้วก็ในส่วนของกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งแยกกันโดยเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยในการคุมสอบต่างๆก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งคือถ้าเป็นปกติห้องปกติทั่วไปคุมผู้คุมสอบจะก็จะอยู่บริเวณที่อยู่หลังห้องหรือหน้าห้องขึ้นอยู่กับว่าผู้คุมสอบ2คนเนี่ยต้องผัดเวียนกันในการที่จะอยู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นลักษณะของห้องสอบที่มีผู้ติดเชื้อเราก็จะเป็นลักษณะของการมองไกลๆไม่ใช่ว่าจำเป็นที่จะต้องไปอยู่หรือคอนแทคกับทางผู้สอบจะมีการเรียงข้อสอบเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วคนที่คุมสอบกับคนที่เข้ามาสอบก็ต้องเข้าคนละทางออกคนละทางในลักษณะแบบนี้อันนั้นจะมีเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนค่ะครับครับก็ชัดเจนนะครับคงทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองสบายใจขึ้นนะครับหลังจากฟังท่านโฆษกในวันนี้นะครับไว้ติดตามกันอีกทีนะครับถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือมีส่วนไหนที่ท่านคิดว่าจะต้องประชาสัมพันธ์เร่งด่วนให้ทั้งผู้สอบแล้วก็ผู้ปกครองได้ทราบติดต่อได้ทุกวันเลยนะครับท่านครับรายการเรามีตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะครับขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีครับท่านรองเกตทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะครับก็เป็นแนวทางรูปแบบของการจัดสอบแบบ TCAS นะคะก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็เบาใจสำหรับที่มีบุตรหลานเนี่ยติดโควิดที่มีอาการในเขาเรียกว่าในโซนพื้นที่สีเขียวในอาการเล็กน้อยสามารถไปสอบได้ก็มีพื้นที่ที่จะให้น้องๆได้เข้าสอบได้เหมือนน้องๆท่านอื่นๆด้วยเข้าสู่ระบบ TCAS หรือคล้ายๆแบบระบบ Entrance เหมือนเมื่อสมัยอดีตด้วยนะคะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ด้วย